แต่ได้ดูหนังเรื่องคนอยากย้ายของโจซิงฉืออีกครั้งเห็นปีที่หนังออกฉายที่ระบุไว้ว่าคือปี1990ก็แอบสะดุ้งนี่มัน30ปีผ่านมาแล้วนะเนี่ยทำไมแอบรู้สึกเหมือนมันผ่านมาแค่แป๊บๆแต่แอบยังไม่ได้แก่นะและเมื่อพูดถึงโจซิงฉือแอบก็นึกได้ว่านานแล้วนะที่เขาหายไปไม่เห็นปรากฏตัวบนจอหนังอีกเลยนับแต่ CJ7 ที่เขาเล่นเป็นเรื่องสุดท้ายซึ่งมันก็ผ่านมา12ปีเต็มละแม้จะยังอยู่ในวงการแต่ไม่ใช่ในฐานะนักแสดงแต่อยู่หลังกล้องในฐานะผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างมากกว่าซึ่งหนังแต่ละเรื่องที่เขากำกับในยุคหลังก็ทำเงินในระดับหลักหลายร้อยหรือเป็นพันล้านเหรียญฮ่องกงเลยทีเดียวเช่นหนังคนเล็กอิทธิฤทธิ์ยา2013ที่ทำเงินมโหฬารไปถึง 1,677 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงพอมาถึงหนัง The Mermaid 2016เงือกสาวปังๆก็ยิ่งถล่มทลายไปยิ่งกว่าเก่าด้วยรายได้รวมถึง 4,320 ล้านฮ่องกงดอลลาร์หรือ 553.81 ล้าน US ดอลลาร์กลายเป็นหนังเอเชียที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาลมาจนถึงทุกวันนี้เห็นกำกับหนังที่ทำเงินมหาศาลขนาดนี้แอดก็แอบงงนิดๆเมื่อได้ข่าวว่าเขาต้องเอาแมนชั่นหรูในฮ่องกงไปจำนองเพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายในบริษัทหนังเขาเองในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาใช้เงินยังไงให้หมดหลายพันล้านในช่วงไม่กี่ปีงงนะเนี่ยเมื่อย้อนไปดูผลงานการแสดงของเขาในอดีตก็เข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงหายไปจากหน้าจอและมุ่งมั่นอยู่กับงานเบื้องหลังโดยไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาโลดแล่นบนหน้าจออีกเลยแม้เขาจะมีอายุเพียง58ปีเทียบกับรุ่นพี่อย่างเฉินหลงหรือโจหวนฟ้าที่ต่างก็เลยหลัก60กันไปหลายปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเลิกเล่นหนังเช่นกันเพราะว่าเขาคงเบื่อและเอียนกับการต้องแสดงต่อหน้ากล้องเต็มทีเพราะนับตั้งแต่เขาเข้าวงการมาในปี1982ในฐานะนักเรียนการแสดงของ TVB และได้เล่นซีรีส์ให้กับช่องตั้งแต่เป็นตัวประกอบไปจนถึงเป็นพระเอกเป็นเวลาหลายปีและพอเขาเริ่มต้นในวงการภาพยนตร์ในหนังเรื่องแรกประกบหลีซิวเสียนเรื่องเชงไอ้คุณโปหรือ Final Justice 1988จนถึงปี2008กับหนังเรื่อง CJ7 ที่เขาเล่นเป็นเรื่องสุดท้ายเขาก็เล่นทั้งหนังทั้งซีรีส์ทุกปีแบบแทบไม่มีว่างเว้นบางปีมีหนังของเขาออกฉายถึง10เรื่องเช่นในปี1990ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในอาชีพทางการแสดงของเขากับการประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายกับหนังคนตัดเสียนซึ่งกลายเป็นหนังที่ทำให้เขาลงหลักปักฐานอย่างมั่นคงในฐานะพระเอกหนังทำเงินของฮ่องกงมาอีกหลายสิบปีแอดก็ต้องมางงซ้ำสองมีหนังฉาย10เรื่องในปีเดียวอาซิงแกแบ่งเวลาในการถ่ายหนังยังไงได้หลับได้นอนกับเขาหรือเปล่านั่นโดยมีหนังในเครดิตที่เขาแสดงมาตลอดระยะเวลา32ปีในวงการถึง55เรื่อง32ปีถ่ายหนังทุกวันแทบไม่มีเวลาใช้เงินเลยต่อให้เล่นเป็นพระเอกก็เถอะเป็นแอดก็เบื่อแม้จะมีชื่อเสียงและนับได้ว่าเป็นนักแสดงที่มีพรสวรรค์และทรงอิทธิพลเป็นอันดับต้นๆของวงการบันเทิงฮ่องกงแต่โจซิงฉือก็มีข่าวลือด้านลบของเขาให้ได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอเช่นกันในฐานะที่เป็นคนที่ไม่เอาใครและเป็นคนที่ร่วม งานด้วยยากมากๆคนหนึ่งจนเป็นที่เอื้อมระอาของคนในวงการด้วยกันรวมถึงการที่เขาถูกแบล็คลิสต์จนไม่สามารถเข้าประเทศหรือขออพยพไปอยู่แคนาดาอย่างที่เขาต้องการได้เพราะถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งมาเฟียฮ่องกงแม้เรื่องราวส่วนตัวของเขาจะดีหรือร้ายอย่างไรแต่ในด้านผลงานภาพยนตร์นั้นแอบเชื่อว่ายังมีแฟนหนังทั่วโลกรอคอยการกลับมาขึ้นจอของเขาอีกครั้งอย่างใจจดใจจ่ออยู่แน่นอนแต่อาจจะต้องรอกันเก้อนะเพราะยังไม่มีวี่แววว่าอัสซิงสนใจที่จะกลับมาเล่นหนังเรื่องไหนอีกเลยแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเงินหมดตุ่มเพราะโควิดสถานการณ์ก็อาจบีบบังคับให้เขาต้องกลับมาเล่นหนังเพื่อหาทุนไปหมุนต่อให้บริษัทก็เป็นได้ถ้าพูดกันในแง่ของผลงาน
คงไม่มีใครปฏิเสธได้ในเรื่องของความสามารถในระดับอัจฉริยะในการทำหนังตลกที่สุดจะสร้างสรรค์ของโจซิงฉือแต่พอมาพูดถึงนิสัยส่วนตัวนอกจอก็ไม่มีใครไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่ว่าผู้ชายคนนี้เห็นแก่ตัวเอาตัวเองเป็นที่ตั้งและคบยากที่สุดอีกเหมือนกันทุกคนที่เคยร่วมงานกับเขาต่างพากันสายหน้าและบอกว่าถ้าเป็นไปได้คงไม่ขอร่วมงานกับผู้ชายคนนี้อีกเด็ดขาดในชีวิตเป็นที่รักของผู้คนขนาดไหนคิดดูตัวอย่างของคนที่เคยรักแต่หักหน้าหนีที่ชัดเจนที่สุดไม่เห็นจะมีใครเกินคู่หูคู่หาอย่างลุงอู๋อู๋ม่งตะที่กอดคอกันประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนานดุจเงาของกันและกันอาจจะพูดได้ว่าดวงของอาซิงคงไม่ดังและมาไกลได้ขนาดนี้ถ้าไม่มีดวงของลุงอู๋มาช่วยค้ำชูไว้แต่ผลจากการกอดคอดังมาด้วยกันคือการห่างเหินที่แทบไม่มองหน้าและไม่เคยร่วมงานกันอีกเลยเกือบ20ปีหลังจากที่ขึ้นจอร่วมกันเป็นครั้งสุดท้ายในนักเตะซีลินยี่ปี2001ตรากระทั่งล้มหายตาจากกันไปในที่สุดที่ถึงแม้ว่าทั้งอาซิงกับลุงอู๋จะออกมาอ้อมอ้อมแอมแอมว่าไม่ได้โกรธเคืองอะไรกันเป็นเพราะปัญหาเรื่องสุขภาพของลุงอู๋กับเวลาที่ไม่ลงตัวเท่านั้นที่ทำให้คนกับเงาคู่นี้ไม่ได้ขึ้นจอร่วมกันอีกนับ20ปีแต่จะมีใครเชื่อบ้างล่ะว่ามันไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นจริงเพราะโดยนิสัยส่วนตัวของอาซิงที่ทุกคนรู้จักและข่าวคราวด้านลบที่มีออกมาอยู่ตลอดใครๆต่างก็พากันฟันธงว่าตัวปัญหาน่าจะเป็นอาซิงคนต่อมาที่ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกับอาซิงคือผู้อำนวยการสร้างของวินสมูฟฟี่ที่ชื่อเซียงหัวเฉียงหรือหลงอู่ที่ผู้ชมคุ้นหน้าคุ้นตาจากหนังชุดคนตัดคนซึ่งเป็นสตูดิโอที่สนับสนุนและออกทุนให้อาซิงได้สร้างหนังดังต่างๆที่สร้างชื่อให้กับตัวเองตลอดยุค90ที่อาซิงเคยให้สัมภาษณ์พาดพิงหลงอู่ว่าเป็นเพราะเขาร่วมงานกับวินสมูฟฟี่ซึ่งเป็นของมาเฟียอย่างหลงอู่จึงทำให้เขาไม่สามารถขอยื่นเรื่องเพื่ออพยพไปอยู่แคนาดาได้ทั้งที่ยื่นไปแล้วหลายครั้งทำให้ภรรยาของหลงอู่เฉินหลันถึงกับควันออกหูออกมากล่าวผ่านสื่ออย่างดุเดือดว่าที่อาซิงยื่นวีซ่าไม่ผ่านคงเป็นเพราะตัวของเขาเองเพราะดาราคนอื่นๆอีกนับร้อยคนที่เคยร่วมงานกับวินสมูฟฟี่ก็สามารถขอยื่นเรื่องย้ายถิ่นได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรไหนๆก็เปิดแล้วอาซอเฉินจึงจัดการสาวไส้อาซิงต่อว่าเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองและไม่เคยสนในความรู้สึกของใครเขาเคยสั่งให้จางปอจือโกนหัวจริงๆเพื่อเข้าฉากในหนังให้กับเขาแถมยังสั่งให้เธอเตรียมตัวเล่นหนังของเขาล่วงหน้าถึง5เดือนเมื่อเธอแสดงอาการหึดหัดอาซิงก็ออกมาฟาดงวงฟาดงาทวงบุญทวงคุณแถมยังขู่จะฟ้องร้องนั่นนี่อีกมากมายพระเอกตัวจริงที่ไหนเขาจะทำกันกับการฟ้องร้องนางเอกทุกคนที่เคยปั้นมาทั้งจางอี้ฉีจาก CJ7หรือหวงซึงอีจากคนเล็กหมัดเทวดาล้วนแล้วแต่โดนอาซิงลากขึ้นบันไดศาลมาหมดแล้วอาซอยังไซโคแบบออโตเมติกต่อว่าแม้แต่หลิวเต๋อหัวซึ่งเป็นมิตรกับทุกคนยังเคยเอ่ยปากว่าให้ร่วมงานกันนะได้แต่เขาจะไม่ขอเป็นเพื่อนกับคนอย่างอาซิงแน่นอนเพราะอาซิงไม่เคยให้เกียรติเขาเลยโดยเฉพาะตอนที่เล่นหนังด้วยกันอาซิงคิดว่าตัวเองควรได้ค่าตัว20ล้านเหรียญส่วนอวอเอาไปสักล้าน2ล้านก็พอเพราะคงใช้เงินอะไรไม่เป็นแน่ซึ่งเรื่องนี้เจ้าตัวอย่างอวอไม่ได้ออกมาคอมเมนต์อะไรแต่ก็ได้มีนักแสดงคนอื่นๆอย่างเช่นหลิวชิงหวินเยิ่นต้าหัวและเลี้ยงเจียหุยได้ออกมาแสดงความเห็นออกไปในทางปกป้องอาซอกับหลงอู่ว่าพี่ใหญ่หลงกับอาซอดูแลและให้เกียรตินักแสดงเป็นอย่างดีส่วนอาซิงนั้นกูขอไม่ยุ่งกับมันดีกว่าว่าสั้นส่วนผู้กำกับจอมเก๋าอย่างตู้ฉีฟงก็ได้ให้ความเห็นว่าเขานับถือความสามารถของอาซิงแต่ไม่นับถือนิสัยใจคอส่วนตัวและบอกว่าคนอย่างอาซิงเขาไม่เคยให้อะไรกับใครเลยโดยเฉพาะกับวงการหนังฮ่องกงผู้อำนวยการสร้างดาเนียลหลินแห่ง Universal International ที่เคยร่วมลงทุนสร้างหนังนักเตะเซียวลิมยี่กับอาซิงแต่สุดท้ายก็ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันด้วยปัญหาลิขสิทธิ์ก็กล่าวว่าโจซิงฉือเป็นคนเก่งที่เอาแต่ได้ทางที่ดีอย่าไปร่วมงานกับเขาเป็นดีที่สุดแม้แต่หวังจริงที่ว่าไม่ธรรมดาแล้วก็ยังไม่วาที่จะเจอวิชาตัวกูเป็นที่ตั้งของโจซิงฉือแม้ว่าจะร่วมงานกันมานานกว่า13ปีแต่ในครั้งหนึ่งอาซิงไม่ยอมไปร่วมงานโปรโมทหนังของตัวเองถ้าผู้สร้างของหนังไม่ยอมมาขอร้องด้วยตัวเองคนรักมึงนี่เยอะเหลือเกินนะอาซิงแม้แต่เจ้าเอ๋ยซึ่งก็ถือว่าดังพอตัวในเมืองจีนแต่พอมาร่วมงานกับอาซิงในหนังนักเตะซิ่วลินยี่แค่เธอถ่ายฉากหนึ่งหลายเทคไม่ผ่านก็ทำให้อาซิงโมโหและด่ากราดเจ้าเอ๋ยต่อหน้าผู้คนอย่างสาเสียเทเสียจนอูม่งตะซึ่งเห็นท่าไม่ดีต้องเข้ามากันไว้และพูดจาปลอบโยนเจ้าเว่ยจนการถ่ายทำผ่านพ้นไปด้วยดี
จางเหมียนที่ถือว่าเป็นนางเอกคู่ขวัญของอาซิงเพราะร่วมงานกันมากกว่า10เรื่องก็ออกมาเปิดเผยความรู้สึกว่าอาซิงเหมือนคนที่มีโลกส่วนตัวเป็นของตัวเองเขาตั้งกำแพงไว้สูงจนยากที่ใครจะเข้าถึงซึ่งเธอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นแบบนั้นแต่ใช่ว่าจะมีเพียงแต่ฝั่งที่ออกมาถล่มเท่านั้นฝ่ายที่ออกมาปกป้องอาซิงก็มีอย่างเช่นหยวนหยงอี้ซึ่งเคยร่วมงานกับอาซิงในหนังพยักไม่ร้ายคังคังฉิก1994ที่ออกมาบอกว่าโจซิงฉือเป็นคนให้โอกาสเธอที่เป็นแค่เด็กใหม่จนเธอแจ้งเกิดได้จากหนังเรื่องนี้แต่พอถูกถามในเรื่องการวิวาทะระหว่างอาซิงกับซอหลันเธอก็หัวเราะและบอกว่าฉันเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆไม่กล้ายุ่งเรื่องของผู้ใหญ่หรอกค่ะม่อวนเวิร์ดซึ่งเคยร่วมงานและเป็นแฟนเก่าของอาซิงก็ออกมากล่าวสั้นๆว่าอาซิงเป็นคนที่ดูแลและเทคแคร์คนในกองถ่ายเป็นอย่างดีแต่ดูเหมือนว่าฝ่ายที่ออกมาถล่มจะมีมากกว่าฝ่ายที่ออกมาปกป้องเยอะเลยจะอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือที่เมาส์มอยกันไปยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนเช่นการฟ้องร้องกันในเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องเป็นราวจะได้รู้แจ้งแดงแจ๋กันไปคนดูอย่างเราก็คงต้องฟังหูไว้หูเกิดออกตัวเชียร์ข้างหนึ่งข้างใดแรงไปเผื่อคดีพลิกขึ้นมาจะพากันไปกินอาหารเม็ดซะเปล่าๆแต่ในความเห็นส่วนตัวของแอดจากการวิเคราะห์เหตุการณ์และผู้คนที่เกี่ยวข้องและพฤติกรรมที่เขากระทำผ่านสื่อแอดว่าอาซิงเป็นคนมีปัญหาจริงๆไม่งั้นคงไม่มีคนออกมารุมเหยียบกันขนาดนี้ดูแค่กรณีลุงอู๋ป่วยแค่มึงจะมาเยี่ยมเขาแบบเปิดเผยตรงไปตรงมามึงยังไม่ทำต้องลับๆล่อๆให้คนดูต้องเดานั่นเดานี่ไปเรื่อยคนที่ขาวสายที่แท้จริงเขาไม่ทำอะไรพลุบๆโผล่แบบนี้หรอกรู้เปล่าอาซิงกอดคอกันดังในฐานะคู่หูคู่หาร่วมทศวรรษในหนังฮิตระเบิดระเบ้ออย่างคนตัดเสียนคนเล็กตะเกรียนโตใสอิ๋ว95เดี๋ยวลิงเดี๋ยวคนและหนังดังเรื่องอื่นๆของโจซิงฉืออีกเป็นกระตักแต่แล้วจู่ๆหลังจากที่ประสบความสำเร็จร่วมกันอย่างถล่มทลายกับหนังนักเตะเซียลิมยี่ในปี2001สองคนนี้ที่เคยเป็นเงาของกันและกันบนจอหนังก็ไม่เคยร่วมงานกันอีกเลยโดยมีข่าวลือออกมามากมายว่าทั้งสองคนเกิดความขัดแย้งถึงขั้นผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันเลยทีเดียวเกิดอะไรขึ้นระหว่างเขาสองคนแฟนหนังทั่วโลกต่างก็อยากรู้แต่ก็ไม่เคยมีใครได้รับรู้เรื่องราวที่แท้จริงกลายเป็นปัญหาคาใจที่ไม่เคยมีใครแก้ของแฟนหนังจีนทุกคน18ปีผ่านไปในที่สุดคนที่จะมาไขข้อข้องใจนี้ได้อาจไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นลุงอูของเรานั่นเองที่ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์หมิงเป้าของฮ่องกงเมื่อวันที่15มกราคมปี2019ที่ถึงแม้แอดอาจจะรายงานช้าไปตั้ง2ปีแต่ข้อเท็จจริงต่างๆคงไม่เปลี่ยนไปจากนี้นะโดยลุงอูได้ให้การปฏิเสธอย่างแข็งขันเมื่อมีนักข่าวถามถึงเรื่องข่าวลือเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับโจซิงฉือว่าไม่เป็นความจริงสาเหตุที่แท้จริงของการหายไปจากหนังโจซิงฉือรวมถึงแทบจะหายหน้าไปจากวงการหนังฮ่องกงด้วยซ้ำว่าเกิดจากเหตุผลด้านสุขภาพที่ไม่แข็งแรงของเขาเองจึงไม่สามารถจะรับงานหนังหนักๆแบบเต็มตัวอะไรได้โดยลุงอูของเราได้มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจที่รุมเร้ามานานหนักๆเคยถึงขั้นมีข่าวลือว่าเขาได้ตายไปแล้วหลายต่อหลายครั้งล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วลุงอูแกก็ได้ออกมาถ่ายรูปร่วมกับอดีตดาราเด็กซีเสี่ยวหลงในสภาพที่ผอมแห้งแรงน้อยจนสร้างความตื่นตระหนกให้กับแฟนๆที่พากันเป็นห่วงแกเรายังได้โทรติดต่อกันในช่วงหลายปีมานี้หลักอาซินยังได้เรียกผมให้ไปร่วมเล่นหนังเงือกสาวปังๆของเขาแต่สุขภาพผมในช่วงนั้นกำลังแย่เลยจำใจต้องปฏิเสธเขาไปลุงอูได้บอกกับนักข่าวแอดเคยได้ยินมาว่าบทพ่อในหนัง CJ7 ที่อาซิงเล่นกับบทตัวร้ายในหนังคนเล็กหมัดเทวดานั้นเดิมทีจะเป็นบทที่ลุงอูเล่นแต่อาจจะด้วยปัญหาเรื่องสุขภาพที่ลุงอูกล่าวอ้างเลยทำให้ลุงต้องออกจากหนังไปเพราะความจำเป็นและเมื่อไม่ได้ร่วมงานกันนานๆเข้าความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาก็เลยห่างเหินตามไปด้วยประกอบกับนิสัยของอาซิงที่มีโลกส่วนตัวสูงจึงทำให้ช่องว่างระหว่างกันและกันยิ่งเพิ่มความห่างมากยิ่งขึ้นไปผมก็ไม่รู้ว่าจะฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างเราให้กลับมาแน่นแฟนเดิมๆได้ยังไงเขาจะเดินมาหาผมก่อนหรือจะให้ผมโทรไปหาเขาอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าเขาต้องการที่จริงมันก็น่าเสียใจที่พวกเราต้องเป็นอย่างนี้
อีกอย่างอาซิงตอนโน้นกับอาซิงตอนนี้ก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเขาร่ำรวยมีชีวิตที่สุขสบายแถมมีบริษัทสร้างหนังเป็นของตัวเองเขาจะยังจำพี่อูคนนี้ได้หรือไม่ก็ยังไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเขามีความสุขหรือเปล่ารู้แต่ว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านๆมาเราสองคนคงมีมุมมองเกี่ยวกับชีวิตที่ต่างไปจากเดิมแน่นอนอย่างไรก็ดีถ้ามีโอกาสที่เราสองคนจะได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งผมก็ยินดีเสมอพี่อูคนนี้ยังคิดถึงนายเสมอนะสิงลุงอูกล่าวปิดท้าย我记得这个戏呢是在二十六七年之前นี่คือมุมมองจากฝั่งของลุงอูที่ออกมาเปิดใจหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปนานกว่า18ปีซึ่งนี่น่าจะเป็นรายงานข่าวที่อัปเดตที่สุดเท่าที่จะหาได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนความจริงอีกด้านจะเป็นอย่างไรผมต้องรอการเปิดใจของคู่หูคู่หาอย่างอาซิงของลุงอูถ้ามันจะมีขึ้นแต่โดยนิสัยตีสุดๆแบบอาซิงแอดว่าเห็นที่จะยากแต่ก็ไม่แน่ต่างฝ่ายต่างก็เจอกับช่วงชีวิตที่ยากลำบากมาเหมือนกันอาซิงก็เพิ่งมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลกับเอาบ้านไปจำนองตั้งหลายร้อยล้านบางทีการฟื้นความสัมพันธ์ด้วยการเล่นหนังฮิตๆเบิ่มเบิ่มด้วยกันอีกสักเรื่องก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยคิดว่าไงล่ะอาซิงก็ไอ้หมูจะไปให้หมูเดี๋ยวเจ้าตายฟุกว่าจะกัมพายซ่าเสาปรากฏหลาหญิงกับกัมพายซ่าเสาแฟนหนังรุ่นหลังๆอาจมีภาพจำของอุโมงตะเป็นภาพลุงหลานคู่หูคู่หาระหว่างตัวเขากับโจซิงฉือในหนังดังๆยุค90นับ10เรื่องสร้างชื่อเสียงและความโด่งดังให้กับพวกเขาทั้งคู่จนกลายเป็นตำนานของหนังจีนฮ่องกงแต่แท้จริงแล้วเส้นทางในวงการบันเทิงของอุโมงตะไม่ได้มีแค่ความหาความป่วนเท่านั้นเพราะหากจะย้อนไปแล้วมันมีถึง3ช่วง3บุคลิกโดยยุคที่3ที่เป็นไอ้อ้วนขี้แพ้ตาแก่ขี้โมที่เริ่มจากบทไอ้โบ้คู่หูที่ขี้ขลาดตาขาวของอวอในหนังผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะ1990ที่สร้างภาพจำของชายวัยกลางคนที่ไม่เป็นโลเป็นพายมีแต่ความหล่อและเจาะแจ้ไปทั่วให้กับเขาแต่กลับกลายเป็นว่าบทไอ้โบ้ของเขาบทนี้กลับมีความโดดเด่นและเป็นตัวสร้างสีสันให้กับหนังชนิดที่ว่าถ้าหากขาดบทไอ้โบ้ขี้แพ้นี้ไปหนังผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะอาจจะไม่ได้ออกมายอดเยี่ยมจนขึ้นหิ้งได้ขนาดนี้ย้อนไปยุคที่2ก็คือช่วงยุค80ลุงอูของเรามักจะขึ้นจอมาด้วยการเล่นเป็นตัวร้ายเนื่องจากบุคลิกและหน้าตาที่ดูโหดเหี้ยมแถมยังไว้หนวดอันเป็นเอกลักษณ์จึงไม่มีบทไหนที่จะเหมาะกับเขามากไปกว่าการเป็นคนชั่วบนจอเช่นตัวร้ายในหนังโหดเลวดีภาค2 1987เป็นต้นแต่ย้อนกลับไปไกลกว่านั้นในสมัยที่เขายังหนุ่มเขาถึงขั้นเคยได้รับบทพระรองกับบทแมวขี้เมาอย่างโอที่ห่วยจากซีรีส์ชอลิ่วเหียงของเจิ้งเซาชิวในปี1979และยังมีซีรีส์หลายอีกต่อหลายเรื่องที่เข้าเล่นในวัยที่ยังหน้าใสไร้หนวดเคราซึ่งแอดเกิดไม่ทันและไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรบ้างแต่แอดมีภาพฟุตเต็ดเก่าๆของเขาในวัยหนุ่มซึ่งแอดก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเอามาฝากทุกคนในวันนี้เป็นคลิปรวมผลงานเก่าๆของเขาที่ทีวีบีทำขึ้นมาเพื่อเป็นการรำลึกในวาระการจากไปของศิษย์เก่าทีวีบีคนนี้หาดูยากมากบอกเลยคลิปอุโมงตะที่ไม่มีหนวดเนี่ยเรียกว่าอุโมงตะได้โลดแล่นอยู่ในวงการและล้มลุกคลุกคลานผ่านการเวลามาหลายยุคหลายสมัยกับผลงานทั้งจอแก้วจอเงินกว่า160เรื่องตลอดระยะเวลา47ปีในวงการแต่ชีวิตของเขาก็เข้มข้นไม่น้อยไปกว่าหนังหรือละครที่เขาแสดงมีวันที่รุ่งเรืองและช่วงเวลาที่ยากลำบากซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นเพราะน้ำมือของตัวเองเพราะเหลิงมีชื่อเสียงและเงินทองจึงมัวเมาในเหล้ายาปลาปิ้งผู้หญิงและการพนันจนหนี้สินล้นพ้นตัวไม่มีทางออกพอหันหน้าจะไปพึ่งพาเพื่อนเก่าที่สนิทกันมากๆอย่างโจเอินฟาก็โดนตอกหน้าใส่หนักถึงขนาดเคยคิดฆ่าตัวตายมาแล้วซึ่งนี่น่าจะเป็นตัวอย่างของดาราที่ดังแล้วเหลิงและนำพาชีวิตตัวเองเข้าสู่หุบเหวแห่งความหายนะซึ่งก็เป็นกันในทุกชาติทุกภาษาช
ื่อเสียงเงินทองพอมีมากๆและมักจะทำให้คนเสียคนรวมถึงอูม่งตะคนนี้ด้วยและวันนี้เราจะมาติดตามเส้นทางชีวิตของเขาตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อดูไว้ให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจและเพื่อเป็นการรำลึกถึงนักแสดงผู้ยิ่งใหญ่ที่เคยมอบความสุขให้พวกเราจากการดูหนังที่เขาเล่นมาแล้วไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งอูม่งตะหรืออึ๋งมันตัดตามสำเนียงกวางตุ้งนักแสดงในตำนานระดับมือรางวัลของฮ่องกงเกิดเมื่อวันที่2มกราคมปี1952ที่เมืองเสียเหมินมณฑลฝูเจี้ยนจีนแผ่นดินใหญ่และเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับไปเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2021ที่ผ่านมาด้วยวัย69ปีอูม่งตะเป็นที่รู้จักของคนดูทั่วโลกในฐานะของนักแสดงสมทบคนสำคัญที่มักสร้างสีสันและขับเน้นความโดดเด่นให้กับนักแสดงนำอย่างเช่นหลิวเต๋อหัวและโจซิงฉือเป็นอาทิและด้วยความเป็นยอดฝีมือของเขาทำให้ได้รับรางวัลทางการแสดงมากมายโดยรางวัลที่สำคัญคือนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมในปี1990จากหนังผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะภาคแรกที่เขาแสดงคู่กับหลิวเต๋อหัวซึ่งบทไอโบ้ขี้แพ้จากหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีระดับตำนานของโลกภาพยนตร์เลยทีเดียวเขาและครอบครัวซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่ตัวเขาเองกับพี่สาวและน้องชายอีก2คนได้อพยพเข้ามาอยู่ในฮ่องกงในตอนที่เขาอายุได้5ขวบโดยพวกเขาได้อาศัยรายได้เดือนละแค่500เหรียญของพ่อในการเลี้ยงดูทั้ง5ชีวิตโดยอูม่งตะได้เข้าเรียนที่โรงเรียนช่างกลเพื่อที่จะได้จบออกมาแล้วหางานที่เกี่ยวกับช่างทำจะได้มีเงินมาช่วยเหลือเจือจุนที่บ้านโอ้我而家喺度真系生咁一个智慧兵แต่เส้นทางชีวิตของเขาก็พลิกเมื่อเขาได้รับการชักชวนจากเพื่อนร่วมงานให้ไปสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนการแสดงของ TVB ในปี1973โดยเขามีเพื่อนร่วมชั้นเรียนเป็นนักแสดงผู้โด่งดังโจวนฟ้าที่จะกลายเป็นทั้งเพื่อนรักและเพื่อนแค้นของเขาในเวลาต่อมาหลังจากเรียนจบการแสดงในปี1974เขาก็ได้เซ็นสัญญาเข้าสังกัด TVB อย่างเป็นทางการในตอนที่เขาอายุได้22ปีและได้มีบทแมวขี้เมาโอที่ห่วยในซีรีส์ชอลิวเฮียง1979ประกบเจิ้งเซาชิวเป็นบทที่สร้างชื่อแต่เขาก็เริ่มทำลายโอกาสในความดังของตัวเองด้วยการทำตัวสัมเลเทเมาทั้งเล่ายาปลาปิ้งผู้หญิงและการพนันจนทำให้เขาต้องติดหนี้นอกระบบถึง 30,000 เหรียญวิกฤตชีวิตที่เขาก่อขึ้นด้วยน้ำมือของตัวเองครั้งนั้นถือว่าหนักหนามากเขาถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายแถมยังถูก TVB ลดการป้อนงานแสดงเพราะชื่อเสียงที่เฉาโฉงเขาจึงบาดหน้าไปขอความช่วยเหลือจากโจวนฟ้าเพื่อนเก่าซึ่งตอนนั้นเริ่มมีชื่อเสียงและเริ่มมีเงินแล้วแต่โจวนฟ้ากลับปฏิเสธแถมยังบอกว่าใครก่อเรื่องอะไรก็ให้ไปหาทางแก้ไขเอาเองซึ่งนั่นทำให้อูม่งตะโกรธถึงขั้นผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกับโจวนฟ้าไปนานนับ10ปีและเขาถึงขั้นเกือบจะฆ่าตัวตายเลยทีเดียวในตอนที่เขาได้รับรางวัลนักแสดงสมทบยอดเยี่ยมจากหนังผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะในปี1992เมื่อโจวนฟ้าเดินเข้าไปแสดงความยินดีเขาก็เมินหน้าใส่จนผู้กำกับของหนังอย่างเฉินมู่เซิงได้บอกกับเขาว่าถ้าเขาอยากขอบคุณใครสักคนกับความสำเร็จในครั้งนี้คนคนนั้นก็คือโจวนฟ้าเพราะตัวเลือกแรกที่จะมารับบทไอโบ้ขี้แพ้ในเรื่องไม่ใช่เขาแต่เป็นคนอื่นแต่ก็เป็นโจวนฟ้าที่แนะนำกับเฉินมู่เซิงว่าน่าจะลองให้โอกาสอูม่งตะดูเพราะมีฝีมือการแสดงที่ไม่ธรรมดาเขาถึงกับร้องไห้แล้วเดินเข้าไปสวมกอดเพื่อนเก่าด้วยความตื้นตันพร้อมกับเอ่ยปากขอโทษที่เขาเกลียดเพื่อนรักคนนี้มาตลอดหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นซึ่งโจวนฟ้าก็ได้อธิบายว่าถ้าเขาให้เงินไปตอนนั้นก็เท่ากับทำร้ายเพื่อนกันซะเองเพราะถ้าอูม่งตะได้เงินไปก็คงเอาไปลงกับการพนันเหมือนเดิมคงไม่ได้สำนึกที่จะกลับตัวและมุ่งมั่นในงานแสดงจนประสบความสำเร็จเหมือนทุกวันนี้เพื่อนรักจึงปรับความเข้าใจกันได้และลบเหลี่ยมโหดที่มีต่อกันไปจนหมดสิ้นและอูม่งตะก็ยอมรับอย่างเข้าใจว่าเป็นเรื่องถูกต้องแล้วที่โจวนฟ้าไม่ให้เงินเขาเพราะถ้าให้ชีวิตเขาก็คงจะยิ่งพังยับเหมือนที่เพื่อนพูดนั่นแหละย้อนกลับมาที่เรื่องหนี้สินและการล้มละลายเมื่อเขาสำนึกได้และเริ่มกลับเนื้อกลับตัวเลิกมั่วสุมกับเหล้ายาและการพนันทำให้เริ่มมีงานแสดงกลับมาและเริ่มมีรายได้เข้ามาหาเรื่อยๆจนเขาเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่เขาก็ต้องชดใช้ด้วยการที่ต้องใช้เงิน2ใน3ส่วนที่หามาได้ในการชดใช้หนี้สินและเขาก็ได้สะสางหนี้ที่มีทั้งหมดนั้นในปี1984อนาคตในวงการของเขาเริ่มมีหวังขึ้นมาอีกครั้งเขากลับมามีผลงานสร้างชื่อกับ TVB ด้วยบทครูฝึกจอมโหดที่ต้องปะทะคารมกับเหลียงเฉาเว่ยในซีรีส์นักสู้ผู้พิทักษ์1984และในช่วงเวลานี้เองที่ทำให้เขาได้พบกับนักแสดงคู่บุญที่จะกอดคอกันดังตลอดทศวรรษที่1990
โจสิงฉีด้วยการเล่นประกบกันใน TVB Series จอมยุทธพงาดฟ้า1989หลังจากนั้นพวกเขาก็แท็กทีมกันเข้าสู่จักรวาลหนังจอใหญ่ด้วยการขึ้นจอประกบกันอย่างเป็นทางการในบทคู่หูคู่หาที่ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายกับหนังคนตัดเซียน1990ที่ได้สร้างภาพจำของไอ้หนุ่มคนเล็กจอมซ่ากับลุงอูคู่หาจอมเฟ้อฟ้าแต่ปี1990ไม่ได้มีแค่หนังคนตัดเซียนและโจซิงฉือเป็นความสำเร็จเพียงหนึ่งเดียวของเขาแต่ยังมีหนังผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะกับหลิวเต๋อหัวที่ก็ทำเงินถล่มทลายไปทั่วโลกเช่นกันและบทไอ้โบ้ขี้แพ้ของเรื่องที่เขาแสดงก็ดีงามถึงขั้นได้รับรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมของปีนั้นเลยทีเดียวและหลังจากนั้นก็คือช่วงรุ่งโรจน์ที่แท้จริงของอู่ม่วงตาที่กอดคอกันสร้างหนังที่ประสบความสำเร็จทางด้านรายได้ทุกๆเรื่องกับโจซิงฉือทั้งคนเล็กนักเรียนโต1991คนเล็กต้องใหญ่1991คนตัดคน3 1991คนกัดคน1991คนเล็กนักเรียนโต2 1992คนเล็กสถานยุทธจักร1992อุ้ยเสี่ยวป้อจอมยุทธเยอะยุทธจักร1992ยาจกสู่ไม้เท้าประกาศิษฐ์1992คนเล็กนักเรียนโต3ชี้กงใหญ่ยังข้าไม่มี1993โลกบอกว่าข้าต้องใหญ่1994เป่าบุญจินหน้าขาว1994ใส่อิ๋ว95เดี๋ยวลิงเดี๋ยวคนภาค1และภาค2 1995คนไม่ธรรมดายืดได้หดได้1995คนเล็กใหญ่เก๊กโลก1998คนเล็กไม่เกรงใจในรก1999โดยมีหนังนักเตะซีลิมยี่2001เป็นหนังเรื่องสุดท้ายที่คู่หูคู่หา2คนนี้ได้ขึ้นจอด้วยกันและไม่เคยได้โคจรมาพบกันอีกเลยปราบจนลุงอูเสียชีวิตในอีก20ปีให้หลังซึ่งแอดก็ได้ทำคลิปอธิบายไปแล้วว่าทั้งสองคนไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันเป็นเพราะเรื่องสุขภาพของลุงอูที่ไม่อาจรับงานที่ต้องใช้พลังหนักๆแบบหนังของโจซิงฉือได้อีก哇老豆你真係一聽到張君令就要耍太極嘅話真係你明知你嘅และในช่วงทศวรรษที่1990ในยามที่ว่างเว้นจากการทำงานกับอสิงคู่หูลุงอูก็ได้แวะไปรับงานแสดงในเรื่องอื่นๆที่เป็นที่น่าจดจำอาทิเช่นเป๋อาวเป็นเจ้าพ่อ1991ได้กลับไปเล่นกับหลิวเต๋อหัวอีกครั้งในหนังตำรวจตัดตำรวจ1และ2กับมังกรขันจอหว่อ1991มังกรขันจอหว่อภาค2ประกบหยวนเปียวกับหลี่หมิงจอมยุทธเจ้าสำราญ1993ประกบกัวฟู่เฉิงกลับไปเล่นภาคแยกของหนังคนตัดเซียนโดยไม่มีอาซิงแต่ประกบเจิ้นจือตันตอนที่ยังไม่ดังแทนในหนังคนตัดเซียน3 1995ซึ่งหลังจากแยกทางกับโจซิงฉือในปี2001แล้วก็ถือว่าเป็นช่วงขาลงหนักๆของลุงอูอีกครั้งเนื่องจากปัญหาสุขภาพที่ย่ำแย่ลงเรื่อยๆจนทำให้ไม่สามารถรับงานแสดงแบบเต็มตัวเหมือนเคยได้ทำให้เงินทองเริ่มร่อยหรอชีวิตกลับมาพบกับวิกฤตอีกครั้งแต่ไม่ใช่เรื่องราวของเหล้ายาหรือการพนันแต่เป็นเรื่องของที่ไอ้แผนคนไหนก็ไม่ควรเอายิ่งเป็นอย่างยิ่งเพราะในขณะที่สุขภาพก็ไม่ดีงานก็ไม่มีเงินก็ไม่มาแต่ลุงอูกลับมีภาระที่ต้องส่งสีเลี้ยงดูทั้งเมียเก่าเมียใหม่ถึง3เมียและลูกๆอีก5คนหามาถมเท่าไหร่มันถึงจะพอแล้วลุงอูช่วงท้ายๆของชีวิตเขาจึงเต็มไปด้วยความยากลำบากเพราะรายได้มันไม่พอกับรายจ่ายแต่เป็นการลำบากพร้อมๆกับอาซิงที่ก็กำลังเจอมรสุมเรื่องการเงินและการขึ้นโรงขึ้นศาลจนถึงขั้นต้องเอาบ้านหรูไปจำนำสงสัยสองคนนี้ดวงจะชงต้องกันสุดท้ายเมื่อการป่วยทรุดลงอย่างกระทันหันลุงอูก็ต้องถูกนำส่งโรงพยาบาลและจากไปอย่างสงบเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาดับความฝันของแฟนๆที่อยากเห็นเขาและอาซิงกลับมาขึ้นจอด้วยกันอีกสักครั้งแต่ก็ไม่ทันการทิ้งไว้เพียงผลงานการแสดงที่น่าจดจำกว่า160เรื่องให้อยู่ในความทรงจำของแฟนหนังทั่วโลกตลอดไปแอดขอไว้อาลัยให้กับลุงไว้ณที่นี้ด้วยขอให้ลุงพักผ่อนอย่างสงบไปชั่วนิรันดร์ขอบคุณที่มอบความสุขและเสียงโหร่ให้กันตลอดมาอู่ม่วงตะThank you.
สำหรับใครที่เรียกร้องให้แอดทำคลิปภาค2เพื่อติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวล่าสุดของอดีตซุปเปอร์สตาร์สายฮาที่มีชื่อเล่นติดปากคนดูชาวไทยว่าอาซิงอย่างโจซิงฉือนั้นวันนี้แอดมีข่าวอัปเดตของเขาที่น่าจะถือว่าล่าสุดละเพราะเป็นข่าวเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองอยากบอกว่างานนี้อาซิงของเราคงฮาไม่ออกเพราะเจออุปสรรคชีวิตเข้าไปหลายดอกติดกันนอกจากไม่ขำแล้วยังทำท่าเซจนจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่อีกด้วยเริ่มจากข่าวที่มีการลือกันว่าโจซิงฉือได้เอาบ้านหรูบนยอดเขาดูพีซึ่งเป็นย่านทำเลทองฝังโรงงานเพชรของฮ่องกงไปจำนองกับสถาบันการเงินเพื่อเอาเงินมาหล่อเลี้ยงทีมงานและบริษัททำหนังของเขาที่โดนพิษโควิดเข้าอย่างจังมาปีกว่าแล้วแอบได้เข้าไปเช็คมาจากหลายแหล่งข่าวปรากฏว่ามันเป็นเรื่องจริงครับโดยข่าวรายงานเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วโดยหนังสือพิมพ์ชื่อดังของฮ่องกง Apple Daily รายละเอียดก็มีประมาณว่าอาซิงของเราได้เอาวิลล่าหลังงามที่ว่านี้ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาเดอะพีคที่ที่เศรษฐีมีเงินระดับเบิ่มๆเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ขึ้นไปอยู่ไปจำนองกับสถาบันการเงิน JP Morgan ในเดือนมีนาคม2020โดยมีพี่สาวคนโตของเขาเป็นผู้ลงนามแทนข่าวไม่ได้แจ้งว่าเอาบ้านไปจำนองไว้ในราคาเท่าไหร่แต่เขาซื้อบ้านหลังนี้ไว้เมื่อปี2004ในราคา320ล้านเหรียญฮ่องกงโดยที่ดินของบ้านนั้นมีขนาด 5,711 ตารางฟุตสังเกตอะไรไหมครับฮ่องกงเขาขายบ้านกันเป็นตารางฟุตนะไม่ได้ขายเป็นตารางวาแบบบ้านเราและที่สำคัญมันมีราคาแพงสุดๆที่ตั้งของบ้านนั้นตั้งอยู่ในจุดที่มีวิวสวยงามที่สุดของยอดเขาเดอะพีคแบบว่าอยู่บนยอดเขาสูงที่ข้างหลังเป็นป่าไม้ส่วนด้านหน้าเป็นวิวทะเลที่น่าตื่นตาตื่นใจโดยเขาได้สร้างบ้านเพิ่มเติมรวมทั้งหมด4หลังจนทำให้มันมีมูลค่าที่มหาศาลมากเคยมีเศรษฐีกระเป๋าหนักขอซื้อบ้านหลังนี้ในราคา 1,100 ล้านเหรียญฮ่องกงแต่อาซิงไม่ขายด้วยสาเหตุที่แกเงินขาดมือก็เพราะสถานการณ์โควิดที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ของฮ่องกงอย่างจังซึ่งเขาก็โดนไปด้วยแบบหนักหนาสาหัสนำซ้ำหนังเรื่องล่าสุดที่เขากำกับคือ The New King of Comedy 2019นั้นก็ไม่ทำเงินเอาซะเลยหนังทำเงินไปแค่624ล้านหยวนซึ่งเทียบกันไม่ได้เลยกับหนังฮิตของเขาอย่างเงือกสาวปังๆ2016ซึ่งกว่ารายได้ไปถึง 3,390 ล้านหยวนการที่แกต้องหล่อเลี้ยงบริษัทสร้างหนังที่มีบุคลากรและค่าบำรุงรักษามหาศาลแต่กลับไม่มีรายรับใดๆเลยเป็นปีๆเพราะโควิดจึงทำให้เกิดวิกฤตทางการเงินจนแกต้องเอาบ้านไปจำนองอย่างที่เป็นข่าวเท่านั้นยังไม่พอมรสุมชีวิตลูกที่สองที่กระหน่ำใส่อาซิงจนยิ้มไม่ออกก็คือการที่เขาถูกอดีตกิ๊กเก่าฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกรณีที่เขาเคยให้สัญญาปากเปล่าไว้กับเธอในตอนที่น้ำต้มผักยังหวานโดยอลิสยูมันฟุงซึ่งเคยคบหากับอาซิงในช่วงปี1997ถึงปี2010ได้ยื่นฟ้องต่อศาลสูงฮ่องกงในเดือนพฤศจิกายน2020กล่าวหาว่าอาซิงเคยให้คำสัญญาปากเปล่ากับเธอในปี2002ว่าเขาจะให้ค่าคอมมิชชั่นเธอ 10% จากรายได้ด้านการลงทุนที่เธอเป็นผู้ช่วยนำซ้ำยังให้เธอออกจากงานที่ได้ค่าจ้างสูงเพื่อมาทำงานกับเขาอย่างเต็มตัวทำให้อาซิงติดค้างเงินค่าคอมมิชชั่นที่เขาเคยให้สัญญาแต่ไม่เคยจ่ายให้กับเธอเป็นจำนวนสูงถึง70ล้านเหรียญฮ่องกงซึ่งอาซิงได้ให้การแย้งว่าเขาไม่เคยให้สัญญาอะไรแบบนั้นคือในวันคริสต์มาสอีฟของปี2002หลังจากที่ทั้งสองคนได้ดื่มไวน์ฉลองวันคริสต์มาสทั้งสองคนก็นัวเนียคลอเคลียกันตามประสาคนรักท่ามกลางบรรยากาศที่สุดโรแมนติกของฮ่องกงเขาบอกว่าจะซื้อจักรยานให้เธอเป็นของขวัญแต่เธอกลับเสนอว่าขอเปลี่ยนเป็นห้องชุดสุดหรู3ยูนิตพร้อมที่จอดรถอีก5คันให้เธอดูแลโปรเจกต์การลงทุนรวมถึงขอค่าคอมมิชชั่น 10% ของรายได้ทั้งหมดด้วยซึ่งทั้งสองคนจะพูดอะไรกันบ้างก็ไม่มีใครรู้แม้อลิสจะบอกว่ามีพยานรู้เห็นเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจอยู่ด้วยในคืนนั้นซึ่งอาซิงได้บอกว่าเงินที่เขาให้นั้นไม่ได้เป็นค่าคอมมิชชั่นอะไรทั้งสิ้นเป็นเพียงของขวัญที่เขาให้กับคนรักด้วยความเสน่หาเท่านั้นไม่ได้มีผลผูกพันทางธุรกิจใดๆทั้งสิ้นคดีนี้เป็นที่ฮือฮาอย่างมากในฮ่องกงในเดือนธันวาคมของปีที่แล้วมีผู้คนให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการพิจารณาคดีจนล้นห้องจนต้องมีการติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ไว้ด้านนอกเพื่อถ่ายทอดสดให้คนที่สนใจได้รับรู้เหตุการณ์โดยที่ไม่ต้องไปเบียดเสียดแย่งกันเข้าไปนั่งฟังถึงหน้าบัลลังก์ศาลแต่อย่างใดและข่าวแจ้งว่าอาซิงของเราได้เดินทางไปขึ้นศาลด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดนำซ้ำยังพยายามหลบหน้าฝูงชนรวมถึงนักข่าวและในช่วงของการพักพิจารณาเขาก็ได้หลบอยู่ในห้องพักรับรองของศาลแบบปิดไฟมืดๆกับทีมทนายของเขาเท่านั้นโชคของอาซิงยังพอมี
ในที่สุดศาลก็ได้มีคำตัดสินออกมาในวันที่23ธันวาคม2020อลิสหยูไม่ได้ประกอบอาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์หรือด้านการลงทุนอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นเธอจึงไม่มีสิทธิ์เรียกรับค่าคอมมิชชั่นใดๆตามกฎหมายของฮ่องกงให้คำร้องตกไปและอซิงไม่ต้องจ่าย70ล้านตามที่ถูกเรียกร้องหมดทุกข์หมดโศกกันไปกรณีหนึ่งนะอซิงส่วนกรณีจำนองบ้านและการสร้างหลังแล้วไม่ทำเงินอันนั้นก็คงต้องต่อสู้กันต่อไปและนี่คือเรื่องราวอัปเดตล่าสุดของอดีตซูเปอร์สตาร์สายฮาที่เป็นขวัญใจของผู้ชมชาวไทยตลอดกาลโจซินฉือครับก็ยังคงเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวหน้าหนึ่งให้สายมันสายเผือกได้เมามอยกันอยู่เสมอสำหรับอาซิงหรือคนเล็กไม่ยอมโตของเราไม่ว่าจะเป็นข่าวเช้าเรื่องของความสัมพันธ์กับคนนั้นคนนี้ซึ่งจบลงไม่ค่อยสวยสักครั้งเลยและโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับสาวสาวซึ่งก็จากกันด้วยความเจ็บปวดทุกทีเช่นกันแอบไปรวบรวมมาได้นี่มีประมาณ9คนครับที่อยู่ในกระแสสื่อจริงๆนะครับว่ามีความสัมพันธ์กับอาซิงและได้รวบรวมไว้ในคลิปต่อไปซึ่งเป็นเรื่องราวประวัติเจาะลึกของอาซิงโดยเฉพาะครับอาเสียงเสร็จแล้วกำลังจะตัดต่อแต่พอดีว่าในตอนที่ไปค้นข่าวเรื่องประวัติอาซิงเนี่ยก็ไปเจอกับข่าวนี้ขึ้นมาคือจะเล่าไปในคลิปนั้นเลยรู้สึกว่ามันจะยาวไปแล้วก็รายละเอียดมันค่อนข้างเยอะแอดก็เลยคิดว่าเรามาทำคลิปแยกออกมาดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องราวเฉาโฉล่าสุดของอาซิงครับซึ่งก็เป็นเรื่องรักๆใคร่ๆ เช่นเดิมแต่คราวนี้มันยิ่งใหญ่อลังการกว่าครั้งไหนครับเพราะว่าคู่กรณีในความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยมีอายุแค่17ปีในขณะที่อาซิงอายุ59เข้าไปละช่องว่างระหว่างวัยที่มีคือ42ปี3รอบครึ่งอ่ะจะคุยกันรู้เรื่องมั้ยเนี่ยนี่มันไม่ใช่พ่อกับลูกหรือว่าลุงกับหลานนะแต่มันเป็นปู่กับเหลนเลยล่ะห่างกัน42ปีเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงแอดได้ไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็เรียบเรียงให้เข้าใจง่ายเป็นไทม์ไลน์มาเลยครับรับรองว่าดูคลิปนี้แล้วจะเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างทะลุปรุโปร่งแน่นอนเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม2021ที่ผ่านมานี่แหละครับก็เผอิญว่ามีปาปารัสซี่เนี่ยได้ไปจับภาพของชายสูงวัยคนหนึ่งซึ่งปกปิดหน้าตาอย่างมิดชิดเลยเดินไปพร้อมกับวัยรุ่นสาวๆประมาณสัก3คนซึ่งแต่ละคนนี่ก็สวยสดใสน่ารักอวบอันแล้วก็เซ็กซี่เป็นอย่างมากส่วนคุณลุงจุงหลานคนนั้นถึงแม้ว่าจะใส่หมวกปกปิดหน้าตามิดชิดแค่ไหนก็ตามใครดูก็รู้ว่านั่นแหละอาซิงแล้วทั้งหมดนี่พากันไปไหนพวกเขาได้พากันไปลงเรือเล็กเพื่อจะนั่งไปขึ้นเรือยอทลำใหญ่มูลค่าลำละกว่า100ล้านเหรียญฮ่องกงชื่อว่าเรือควอนตัมซึ่งมีชื่อของอาซิงเป็นเจ้าของพวกเขาได้นั่งเรือออกไปประมาณช่วงบ่ายๆไปลงเรือไปปาร์ตี้ไปเล่นน้ำกันเสร็จแล้วก็กลับเข้าฝั่งเวลาประมาณสัก4ทุ่มได้จากนั้นก็ไปไนท์ปาร์ตี้กันต่อหลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีภาพถ่ายที่แสดงถึงความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างเด็กสาวคนนั้นกับชายสูงวัยที่ไม่ว่าใครต่อใครก็คิดว่าเป็นอาซิงกันทั้งนั้นได้ถูกโพสต์ใน Instagram ส่วนตัวของเด็กสาววัย17ปีชื่อจางเสี่ยวฉีแล้วจางเสี่ยวฉีเป็นใครเธอคือหนึ่งในผู้เข้าประกวดมิสฮ่องกงในปีล่าสุดซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้ารอบสุดท้ายนะครับแต่ด้วยรูปร่างหน้าตาที่คล้ายกับซัมหยุดลูกสาวของซิวซู่เจินเป็นอย่างมากอีกทั้งยังมีความกล้าได้กล้าเสียเกินเด็กชอบใส่กระโปรงแบบสั้นเสมอหูตลอดจึงเป็นที่สะดุดตาของสื่อมวลชนรวมถึงอาซิงของเราด้วยแล้วทั้งสองคนนี้รู้จักกันได้ยังไงพวกเขาได้รู้จักกันในงานปาร์ตี้บนเรือยอชซึ่งอาซิงเนี่ยได้ให้ผู้ช่วยไปขอเบอร์ติดต่อจากเธอแล้วก็เริ่มสารสัมพันธ์กันแต่ด้วยนิสัยรักความเป็นส่วนตัวสุดๆของอาซิงเขาจึงกำหนดเงื่อนไขไว้ว่าเขาจะเป็นฝ่ายโทรหาเธอด้วยโปรแกรม WeChat และห้ามมีการบันทึกเสียงหรือว่าบทสนทนาใดๆเด็ดขาดและ2ทุกครั้งที่พบกันเนี่ยเสี่ยวฉีจะต้องดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังให้แน่ชัดว่าไม่มีใครตามมาและจะต้องไม่ให้มีใครพบเห็นเวลาที่พวกเขาอยู่ด้วยกันและ3ห้ามถ่ายรูปหรือคลิปใดๆโดยเด็ดขาดแหล่งข่าวยังบอกว่าอาซิงปฏิบัติตัวต่อเสี่ยวฉีอย่างดีคอยขับรถไปรับไปส่งเวลาที่เธอจะไปไหนแน่นอนว่าเมื่อมีข่าวเผยแพร่ออกมาไอ้เสือยิ้มยากแบบอาซิงต้องออกมาปฏิเสธเช่นเคยโดยได้ให้ผู้ช่วยส่วนตัวให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าอาซิงกับอีหนูเสี่ยวฉีไม่ได้สนิทสนมกันแต่อย่างใดเป็นเพียงผู้ร่วมทริปปาร์ตี้ซึ่งก็มีไปกันหลายคนพร้อมยังขู่อีหนูเสี่ยวฉีว่าให้ลบภาพเหล่านั้นออกจาก Instagram ให้หมดเพราะมันผิดข้อตกลงที่พูดกันไว้
ว่าห้ามบันทึกหรือเผยแพร่ภาพใดๆเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะทำการฟ้องร้องและเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดในครั้งนี้ซึ่งปรากฏว่าอีหนูซูฟัดก็ไม่ได้นำพายังคงลงรูปเซ็กซี่เซ็กซี่และยั่วน้ำลายจากทริปนั้นต่อไปแต่คิดว่าน่าจะลบรูปที่ติดอสิงออกไปแต่ไม่ต้องห่วงไปสำหรับสายเผือกว่าจะไม่มีเรื่องมาให้เมามอยต่อเพราะว่ารูปถ่ายที่ติดอสิงเหล่านั้นอยู่ในมือนักข่าวหมดแล้วและมันก็ว่อนเน็ตไปทั่วหาแป๊บเดียวก็เจอแม้จะมีหลักฐานหลายๆชิ้นที่ตำตาแต่ผู้ช่วยมือหนึ่งของอสิงก็ยังแถไปแบบสีข้างซิบๆว่ามันเป็นเพียงแค่ข่าวลือที่ไม่มีมูลและกล่าวว่าบางคนกำลังใช้สถานการณ์นี้เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองเมื่อได้รับคำตอบแบบนั้นนักข่าวก็เลยยื่นคลิปนี้ให้ผู้ช่วยหัวเห็ดดูว่าเนี่ยแล้วนี่มันคืออะไรนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ว่าคุณจะแก่หรือคุณจะเก่งประสบการณ์ขนาดไหนก็อย่าได้ริเล่นกับเด็กเพราะเด็กก็คือเด็กที่มีความรักอิสระและมีความเป็นตัวของตัวเองสูงจะไปคุมมันให้ว่านอนสอนง่ายเหมือนยุคหลอหุ่ยเจียนหรือว่าจูอินไม่ได้หรอกอย่าลืมว่านี่มันเด็กยุคดิจิตอลคุณลุงจากยุคมือถือปุ่มกดจะไปตามทันอะไรและด้วยช่องว่างระหว่างวัยที่ห่างกันถึง42ปีนักข่าวเลยเรียกปรากฏการณ์ครั้งนี้ว่ามันคือความสัมพันธ์ระหว่างปู่กับหลานเสียเลยไม่ล่ะอสิงคำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บให้我的前辈万解良先生曾志伟先生给我的帮助接了三个女人我以后不会再揸的士我这么大个仔我未试过入四波开始喂你放手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 คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายในซีรีส์ที่เกี่ยวกับอสิงโดยตรงแล้วนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมแอดถึงได้ทำเรื่องราวของอสิงเยอะนักแถมมาออกไปในทางที่ไม่ค่อยดีอีกต่างหากมีอะไรในใจกับอสิงหรือเปล่าเกลียดเขาใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่ครับแม้แอดอาจจะไม่ค่อยชอบใจที่ทำไมอสิงไม่ทำตัวให้มีความสุขเหมือนกับคนอื่นๆเขาทำไมต้องทำชีวิตให้ยุ่งยากให้ชาวบ้านต้องนินทาว่าร้ายหรือรังเกียจเดียดฉันแต่แอดก็ไม่ได้จงเกลียดจงชังอะไรเขาขนาดนั้นเพราะบ้านไม่ได้อยู่ข้างๆกันแต่เป็นเพราะเรื่องราวของอสิงมันขายได้ทำออกมากี่คลิปกี่คลิปก็มีคนดูแสดงว่ายังมีคนที่ชื่นชอบเขาอีกมากที่สำคัญอสิงมันก็ขยันสร้างเรื่องซะเหลือเกินชนิดที่เอามาเล่าได้เป็น10คลิปแต่หวังว่าคงจะไม่มีอีกแล้วนะแอดจะทำคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วจะรวมคลิปยาวเป็นคลิปเดียวละพูดกันแบบให้ความเป็นธรรมก่อนนะครับสำหรับชื่อคลิปที่ว่าอสิงหักได้แม้กระทั่งไอดอลในวัยเด็กของตัวเองซึ่งก็คือว่านจือเหลียงมันไม่ใช่เรื่องราวของนิสัยส่วนตัวหรือการทะเลาะเบาแหวงในการทำงานร่วมกันแต่มันเป็นเพราะความดังของเขาล้วนๆที่ดังแบบทะลุเพดานและดังจนบทบังรัศมีของพี่ใหญ่จนหมดสิ้นทำให้พี่ว่านถึงกับเสียศูนย์กลายเป็นไบโพล่ากันเลยทีเดียวและคลิปในตอนเปิดเรื่องเขาก็ไม่ได้คุยกันแบบนั้นจริงๆนะครับแอบแต่งบทพูดเอาเองเพื่อให้เข้ากับบริบทของคลิปเท่านั้นครับเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นยังไงวันนี้แอดจะมาเล่าให้ฟังล้อมวงกันเข้ามาเลยครับย้อนกลับไปต้นยุคทศวรรษที่1980ว่านจือเหลียงถือได้ว่าเป็นดาราเบอร์ใหญ่มากๆของฮ่องกงเขามีผลงานทั้งหนังและซีรีส์มากมายที่ล้วนแล้วแต่เป็นหนังฟอร์มดีเป็นซีรีส์ฟอร์มใหญ่ล้วนๆโดยในตอนนั้นเขาถือว่าเป็นพระเอกแถวหน้าของทีวีบีในขณะที่อสิงนั้นยังเป็นเพียงแค่ตัวประกอบไก่กาเป็นนักแสดงโนเนมที่ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักอะไรเขาฝันที่จะเป็นนักแสดงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตโดยเขามีนักแสดงต้นแบบและถือเป็นไอดอลในดวงใจของตัวเองก็คืออเล็กซ์มันหรือพี่ว่านจือเหลียงของเรานี่แหละซึ่งในตอนนั้นแม้พี่ว่านจะเป็นดาราเบอร์โคตรใหญ่แต่ก็ไม่ได้เย่อหยิ่งอะไรตรงกันข้ามเขากลับใช้บารมีที่เขามีในการคอยให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักแสดงหน้าใหม่ทั้งหลายซึ่งก็รวมถึงอสิงของเราด้วยที่นอกจากจะสอนในเรื่องของการแสดงและการวางตัวในวงการให้แล้ว
พี่ใหญ่ว่านยังคอยทำตัวเป็นป๋าดันให้กับน้องใหม่โดยคอยแนะนำอาซิงให้กับผู้กำกับต่างๆให้ช่วยกันหาบทดีๆที่เหมาะสมให้โดยเขาบอกใครต่อใครว่าอาซิงเป็นนักแสดงที่ดีและต้องมีอนาคตที่รุ่งโรจน์แน่ๆซึ่งอาซิงก็ให้ความเคารพรักต่อพี่ใหญ่ว่านมากๆอ้าวก็ในเมื่อต่างคนต่างก็ชื่นชมซึ่งกันและกันแล้วมันไปเกิดการหักกันอีตอนไหนล่ะเรื่องทุกอย่างมันเกิดขึ้นในปี1989ครับในปีนั้น TVB ได้มีการสร้างซีรีส์ฟอร์มใหญ่ยักษ์ที่ชื่อว่าข้าของคนซึ่งมีว่านจือหลีเป็นนักแสดงนำส่วนอซิงนั้นเป็นแค่นักแสดงสมทบแต่ด้วยการแสดงตลกแบบบ้าๆบอๆในแบบฉบับของอซิงนั้นทำให้บทของเขาดูโดดเด่นและบทบังรัศมีของนักแสดงร่วมคนอื่นๆจนหมดสิ้นโดยเฉพาะพี่ใหญ่ว่านซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องพอละครออนแอร์ชื่อของอสิงก็ฮิตติดปากผู้ชมในทันทีไม่ว่าจะเป็นในร้านหยำฉาในวงไพ่นกกระจอกหรือในวงซุบซิบนินทาของเหล่าแม่บ้านทั้งหลายแหละที่ล้วนแล้วแต่พูดถึงชื่อของอสิงซึ่งเป็นแค่ตัวประกอบกันอย่างอื้ออึงไม่มีใครพูดถึงพระเอกอย่างพี่ว่านและแม้แต่ในปัจจุบันที่ถ้าจะมีใครพูดถึงซีรีส์ข้าของคนชื่อแรกที่พวกเขาจะเอ่ยถึงก็มีแต่ชื่อของอสิงเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้ได้สร้างความเครียดและความกดดันให้กับพี่ใหญ่ว่านสุดๆเพราะตำแหน่งพระเอกแถวหน้าของเขากำลังถูกท้าทายและกำลังจะถูกแย่งไปจากสะเก็ดดาวชิ้นเล็กๆอย่างอสิงที่เขาเป็นผู้ปลูกปั้นมากับมือเหมือนดังดาบเล่มที่เขาตีขึ้นมากำลังจะย้อนกลับมาเชือดคอเขาเองซึ่งถึงแม้ว่าเรื่องทั้งหมดมันไม่ได้เป็นความผิดของอสิงแม้แต่น้อยแต่เป็นเพราะโชคชะตาที่มันได้มาถึงแล้วต่างหากวันเวลาแห่งความดังของเขามันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแม้ตัวเขาไม่ได้ผิดแต่ความดังแบบไม่ไว้หน้าใครของเขากลับกลายเป็นภัยที่ทำให้พี่ใหญ่คนที่เคยรักกันรู้สึกไม่พอใจตามมาด้วยความหมั่นไส้ความอิจฉาและนำมาซึ่งความร้าวฉานในความสัมพันธ์จนมีข่าวลือว่าทั้งสองคนขัดแย้งกันอย่างหนักจนแทบไม่มองหน้าในช่วงยุคต้นของปี90ผลกระทบจากซีรีส์เรื่องนี้ที่ดังเดี่ยวๆเฉพาะอสิงแบบไม่ยอมแบ่งให้ใครได้ดังด้วยทำให้พี่ว่านเกิดอาการเครียดอย่างหนักจนถึงขั้นมีข่าวว่าเขากลายเป็นโรคไบโพล่าหรือกลายเป็นโรคอารมณ์สองขั้วไปเลยทีเดียวสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายมากขึ้นเมื่อหว่องยัสซันซึ่งเป็นนักแสดงตลกและเคยรับบทสมทบในหนังของอสิงหลายๆเรื่องได้เชิญพี่ใหญ่ว่านมาให้สัมภาษณ์ในรายการที่เขาเป็นพิธีกรในตอนหนึ่งเขาได้ยิงคำถามที่ไม่ควรถามอย่างที่สุดว่าพี่ใหญ่ว่านมีความคิดเห็นยังไงกับการแสดงบทบ้าๆบอๆของอสิงที่กลายเป็นที่โดนใจของผู้ชมขนาดนั้นทำให้พี่ใหญ่ว่านถึงกับหน้าเปลี่ยนสีแสดงออกท่าทีถึงความไม่พอใจจนเก็บทรงไม่อยู่และเริ่มใส่อารมณ์กับบักวองจอมเสี้ยมแต่เขาก็หาได้สนใจยังดำเนินรายการไปจนจบท่ามกลางบรรยากาศที่มาคุและดวงตาที่ร้อนจนไฟลุกที่สามารถแผดเผาพิธีกรจอมปากหม่อมให้เหลือแต่ขี้เถ้าได้เลยทีเดียวผมหวังว่าพี่ใหญ่ว่านจะลืมเรื่องราวเลวร้ายในครั้งนั้นแล้วก้าวต่อไปข้างหน้าหาซีรีส์ดีๆเล่นเหมือนที่เขาเคยเป็นมาหลายสิบปีสู้ต่อไปพี่ใหญ่ว่านเราสนับสนุนคุณนะบักวองตัวดีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังจากเหตุการณ์นั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรได้หรือเปล่าเพราะพี่ใหญ่ว่านได้เสียศูนย์จนกูไม่กลับไปเลยแม้ความดังจะทำผิดที่ทำให้พี่ใหญ่ผู้เป็นไอดอลชังจนแทบไม่อยากมองหน้าแต่อสิงก็หาได้ปีนเกลียวกับพี่ใหญ่แต่อย่างใดเขายังคงให้ความเคารพรักและยังได้ไปร่วมงานแต่งของพี่ใหญ่ว่านกับอาเจ๊เถียนหนิวในปี1992ยังไม่มีอาการอิดออดหรือว่าในตอนนั้นความคิดแบบฉันคือศูนย์กลางจักรวาลของอสิงมันยังไม่เกิดขึ้นอันที่จริงอสิงอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยก็ได้เขาให้บทอะไรมาก็เล่นแต่มันดันดังจนเกินหน้าเกินตาคนอื่นเท่านั้นเป็นพี่ใหญ่ว่านเองที่คิดมากและอีโก้สูงจนเกินไปสำหรับคำว่าฉันดังกว่าและดังก่อนจนกลายเป็นกับดักที่หันกลับมาทำร้ายตัวเองในแบบที่ไม่น่าจะเป็นจนถึงขั้นจะเป็นบ้าเป็นบอไปโน่นพี่ก็จริงจังเกินไปพี่ว่านนี่ขนาดเจอกับอสิงในตอนที่ยังไม่ได้กลายร่างเป็นแค่น้องใหม่ที่มีสัมมาคารวะรู้จักที่ต่ำที่สูงนะถ้ามาเจอตัวตนของอสิงในปัจจุบันรับรองว่าพังจนดูไม่จืดแน่นอนเกิดเป็นอสิงบางทีมันก็สวยในปัจจุบันตัวเองทำอะไรก็ผิดกลับกันกับในอดีตที่ผิดแม้ว่าจะไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยซ้ำว่างๆก็ไปวัดแชกงหมิวไปหมุนกังหันไปจุดธูปไปหารถน้ำมนต์บ้างนะ
เผื่องานจะได้เข้าน้อยๆลงหน่อยนะสิงนะซาวสับเก่าเฮ้ยแล้วก็แม่ยันว่าไม่ตายทรงเรียนหรอเดี๋ยวแม่วะมูสิมูสิเติมเจเติมเจถึงแม้จะมีข่าวลือด้านลบๆของโจซิงฉือออกมาอย่างมากมายแทบจะตลอดชั่วชีวิตในวงการแต่ก็ไม่มีใครที่จะสามารถปฏิเสธได้อย่างเต็มปากว่าเขาไม่ใช่นักแสดงยอดฝีมือระดับตำนานของวงการโดยเฉพาะการสร้างสรรค์หนังตลกล้อเลียนที่ถือได้ว่าเขาเป็นที่หนึ่งตลอดกาลของอุตสาหกรรมภาพยนตร์เอเชียแอดเคยทำคลิปของเขามาก็หลายคลิปนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาวต่างๆตามกระแสซะเป็นส่วนใหญ่แต่แอดยังไม่เคยทำคลิปประวัติส่วนตัวของเขายังเป็นทางการเลยคลิปนี้จึงจะเป็นคลิปที่เจาะลึกทุกแง่มุมในชีวิตของเขาว่ากว่าที่ตัวประกอบโนเนมทางทีวีจะไต่เต้ามาเป็นตลกซุปเปอร์สตาร์ที่ได้ฉายาว่า King of Comedy ในวันนี้เขาต้องผ่านกับความยากลำบากอะไรมาบ้างแม้จะถูกกล่าวหาว่าเห็นแก่ตัวไม่เอาใครแต่ชีวิตคนมันไม่ได้มีแค่ขาวกับดำเท่านั้นบางครั้งสองสีนี้ก็มากลืนทับกันจนกลายเป็นสีเทาพวกเราเองก็ด้วยเช่นกันแล้วเขาเองซึ่งก็เป็นปุถุชนธรรมดาไม่ได้เป็นพระอรหันต์มาจากไหนมันก็คงไม่ได้บริสุทธิ์ผุดผ่องหรือว่าดีงามจนหาที่ติไม่ได้และต่อไปนี้คือเรื่องราวในทุกแง่มุมในชีวิตของเขาครับโจซิงฉือโจซิงฉือหรือสตีเฟนโจหรือที่คนไทยเราคุ้นหูกับชื่อของอาซิงโปรดิวเซอร์ผู้กำกับและนักแสดงตลกอันดับหนึ่งตลอดกาลของฮ่องกงเจ้าของฉายา King of Comedy เกิดเมื่อวันที่22มิถุนายนปี1962ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงปัจจุบันอายุ59ปีเขาเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของครอบครัวท่ามกลางพี่สาวและน้องสาวอย่างละหนึ่งคนชีวิตในวัยเด็กของเขาก็ลำบากยากแค้นไม่ต่างจากชีวิตของซูเปอร์สตาร์คนอื่นๆของฮ่องกงที่แอดเคยทำคลิปมาเขาต้องเติบโตขึ้นมาจากการเลี้ยงดูเพียงลำพังของคุณแม่เพราะพ่อของเขาได้หย่าขาดและได้เดินออกจากครอบครัวไปในขณะที่เขาอายุได้แค่เพียง7ขวบเท่านั้นในตอนที่อายุ9ขวบเขาได้มีโอกาสได้ดูหนังเรื่องไอ้หนุ่มซินตึงของบรูซลีจุดประกายให้กับเขาในการที่จะเป็นนักแสดงหนังกังฟูแต่นั่นมันก็ใช้เวลานับหลายสิบปีในวงการกว่าที่เขาจะได้ไปยืนในจุดสูงสุดของชีวิตการแสดงในฐานะซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งตลอดกาลของวงการบันเทิงฮ่องกงผลงานโทรทัศน์เขาเริ่มต้นชีวิตในวงการด้วยการไปเล่นเป็นตัวประกอบในทีวีซีรีส์หลายๆเรื่องของ RTV ก่อนที่จะรวบรวมความกล้าไปสมัครเป็นนักแสดงของ TVB แต่ก็ถูกปฏิเสธจึงหันเหไปสมัครเป็นนักเรียนการแสดงของ TVB ในปี1982รุ่นเดียวกันกับเหลียงเฉาเว่ยและได้เริ่มต้นการทำงานในวงการด้วยการเซ็นสัญญากับ TVB และได้ทำหน้าที่พิธีกรรายการ430 Space Shuttle ซึ่งเป็นรายการเด็กร่วมกับเหลียงเฉาเว่ยนั่นเองพร้อมทั้งยังรับงานแสดงให้กับช่องในฐานะตัวประกอบอดทนอยู่นานหลายปีจนเมื่อเขาได้รับโอกาสในการเล่นเป็นตัวสมทบให้กับซีรีส์ฆ่าของคน1987ที่นำแสดงโดยว่านจือเหลียงนักแสดงขวัญใจของเขาซึ่งบทบาทการแสดงของเขาในเรื่องนี้ก็โดดเด่นและฉายแววจนไปเข้าตาผู้บริหารของช่องและได้รับการผลักดันให้เป็นพระเอกอย่างเต็มตัวในซีรีส์จอมยุทธผงาดฟ้า1989ซึ่งโด่งดังและส่งให้เขาก้าวสู่การเป็นพระเอกแถวหน้าในทันทีแต่จะว่าไปแล้วผลงานในฐานะพระเอกซีรีส์ของเขาก็มีเพียงแค่ไม่กี่เรื่องเท่านั้นเองที่นอกจากจอมยุทธผงาดฟ้าแล้วก็ยังมีซีรีส์It Runs in the Family 1990ที่เล่นคู่กับหลิวชิงหวินเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้เป็นผลงานทางโทรทัศน์เรื่องสุดท้ายของเขานอกนั้นก็จะเป็นบทตัวประกอบหรือบทสมทบที่แทบจะไม่ได้รับเครดิตมากกว่าตัวอย่างผลงานบทสมทบของเขาก็คือในซีรีส์ฆ่าของคน1987เป็นทหารเลวกิมก๊กในซีรีส์มังกรหยก1983เป็นตัวประกอบที่ก็ออกมาแค่ฉากเดียวแล้วถูกโจวนฟ้ายิงตายในร้านอาหารในหนังโหดเลวดี1986ผลงานภาพยนตร์หลังจากที่เริ่มมีชื่อเสียงจากซีรีส์ฆ่าของคนในปี1987แล้วเขาก็ได้มีโอกาสเปิดตัวในวงการภาพยนตร์ด้วยการรับบทสมทบให้กับหลีซิวเสียน
ในหนัง Final Justice หรือเฉิงไอ้คุณโป1988ที่ก็เล่นได้สมบทบาทจนสามารถคว้ารางวัลม้าทองคำสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมของปีนั้นมาครองด้วยนั่นถือเป็นจุดหักเลี้ยวสำคัญของชีวิตที่ทำให้เขาตัดสินใจหันมาเอาดีทางด้านจอใหญ่แทนในเวลาต่อมาไม่นานแต่ช่วงเริ่มต้นในวงการหนังโรงของเขานั้นก็หาได้ดังเปรี้ยงปร้างในทันทีแต่เขาต้องวนเวียนอยู่กับการรับบทสมทบหรือตัวพระรองทั้งหนังดราม่าหนังแอคชั่นและหนังแก๊งสเตอร์ตามสมัยนิยมหนังที่เขาเล่นยุคแรกๆนี่มีแต่หนังซีเรียสเข้มข้นและจริงจังนะครับและส่วนใหญ่ก็มักจะซีแง่แก่ในเรื่องด้วยเช่นในหนังโหดแตกเหลี่ยม1989และมังกรกระแทกเมือง1989ที่เขาเล่นเป็นพระรองให้กับหลี่เหลียนเจี๋ยเป็นต้นหลังจากที่วนเวียนอยู่กับการเป็นไก่รองบ่อนอยู่นานในที่สุดวันเวลาแห่งความเป็นซูเปอร์สตาร์ของเขาก็มาถึงเมื่อเขาได้เล่นบทล้อเลียนโคเซียนเก่าจริงในหนังคนตัดเซียน1990ซึ่งโด่งดังและทำเงินถล่มทลายไปทั่วเอเชียส่งผลให้เขากลายเป็นนักแสดงตลกซูเปอร์สตาร์ในทันทีและได้สถาปนาความเป็นเจ้าพ่อหนังล้อเลียนจนกลายเป็นหนังในแนวของตัวเองที่เรียกกันว่าหนังตลกในแบบฉบับของโจซึ่งหมายถึงหนังตลกที่แหลมคมมีชั้นเชิงและยากที่จะเลียนแบบจนเขาได้รับฉายา King of Comedy เลยทีเดียวและความดังของหนังคนตัดเซียนนี้ยังได้จุดอีกกระแสหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือความเป็นคู่หูคู่หาที่เข้าขากันสุดๆระหว่างเขากับอูม่งตะที่เล่นกันได้ลื่นไหลถูกใจผู้ชมทำให้พวกเขาได้จับคู่กันเล่นหนังในลักษณะนี้อีกหลายสิบเรื่องก่อนที่จะตัดกันอย่างไม่เหลือยื่อใหญ่ในแบบที่สร้างความสงสัยให้กับคนดูทั่วโลกหลังจากที่เล่นหนังฮิตเรื่องสุดท้ายด้วยกันนักเตะซี่ลิมยี่ในปี2001พวกเขาก็ไม่เคยได้ร่วมงานกันอีกเลยเป็นเวลากว่า20ปีตราบจนกระทั่งอูม่งตะได้เสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งเมื่อต้นปี2020ที่ผ่านมาเกือบ2ทศวรรษนับจากที่เขาได้แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวจากหนังคนตัดเซียน1990จนมาถึงหนังเรื่องสุดท้ายที่เขานำแสดงคนเล็กของเล่นใหญ่ในปี2004โจซิงฉือได้สร้างตำนานมากมายฝากไว้ในวงการภาพยนตร์เอเชียไม่ว่าจะเป็นฉายา King of Comedy แห่งวงการบันเทิงฮ่องกงการเป็นนักแสดงที่มีรายได้รวมของหนังสูงสุดตลอดการของฮ่องกงเป็นอันดับที่2ยอดจำหน่ายตัวหนังของเขานับตั้งแต่ปี1985จนถึงปี2005เป็นเวลา20ปีมียอดรวมทั้งหมดสูงถึง 1,317,452,311 เหรียญฮ่องกงส่วนอันดับ1คือหลิวเต๋อหัวที่มียอดรายได้รวม 1,733,275,816 เหรียญฮ่องกงหลังจากที่อิ่มตัวกับการเล่นหนังอยู่หน้ากล้องมานานกว่า20ปีด้วยผลงานภาพยนตร์กว่า52เรื่องหลังจากนำแสดงในหนังเรื่องสุดท้าย CJ7 ในปี2008เขาก็ไม่เคยนำแสดงหรือรับเชิญในหนังเรื่องไหนอีกเลยแต่กลับหันไปจับงานหลังกล้องแทนในบทบาทของผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างโดยหนังที่เขากำกับนั้นก็โกยรายได้มหาศาลเป็นประวัติการนับพันล้านหยวนเช่นไซอิ๋วคนเล็กอิทธิฤทธิ์ใหญ่2013ที่ทำรายได้ไปกว่า 1,000 ล้านเหรียญฮ่องกงเงือกสาวปังๆทำรายได้ 2,600 ล้านเหรียญฮ่องกงก่อนที่จะแผ่วปลายกับหนังคนเล็กไม่เกรงใจนรกภาคใหม่ปี2019ซึ่งเขากำกับแต่ไม่ได้แสดงเองที่ทำรายได้ไปเพียง502ล้านเหรียญฮ่องกงเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยที่สุดในบรรดาหนังที่เขากำกับทั้งหมดในยุคหลังจนนำมาซึ่งอาการเฟลของเจ้าตัวและต้องเจอกับวิกฤตทางด้านการเงินจนถึงกับต้องเอาคฤหาสน์หรูไปจำนองเลยทีเดียวเส้นทางแห่งความรักนอกจากผลงานทางด้านการแสดงที่เป็นเลิศกว่าใครในยุทธภพผลงานทางด้านความรักความใคร่ของเขาก็ไม่ได้เป็นสองรองใครเลยอาซิงได้ชื่อว่าเป็นพระเอกที่ใช้นางเอกเปลืองที่สุดโดยเขามักจะปั้นนางเอกหน้าใหม่ในหนังของเขาเสมอจนถึงกับมีการตั้งฉายาสำหรับนางเอกสาวๆเหล่านั้นว่าซิงเกิลหรือสาวของอาซิงซึ่งมีนับ10 คนเลยทีเดียวและก็มีหลายคนที่นอกจากจะเป็นนางเอกบนจอให้กับเขาแล้วยังมีข่าวลือข่าวร้อนมากมายที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนางเอกหลายๆคนซึ่งมีทั้งที่คบกันจริงและมีทั้งข่าวโคมลอยที่พิสูจน์ไม่ได้ซึ่งก็มีทั้งหมด9คนคือ 1. หลอหุ่ยเจียนซึ่งน่าจะเป็นความสัมพันธ์แรกของเขา
หลังจากที่ได้พบรักกันในกองถ่ายซีรีส์จอมยุทธพงาดฟ้า1989ซึ่งตอนนั้นอาซิงก็เริ่มจะมีชื่อเสียงแล้วแต่สุดท้ายความรักของพวกเขาก็ไปไม่รอดต้องเลิกราหลังจากที่คบหากันได้แค่เพียง3ปีด้วยความเจ็บช้ำของหลอหุยเจียนเพราะความเผด็จการและเอาแต่ใจของอาซิงและหลอหุยเจียนก็ได้จากไปด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนในปี2012เรื่องราวของเธอแอดได้ทำคลิปไปแล้วใน EP ที่184บอกเลยว่าถ้าได้ดูแล้วคุณจะรู้สึกรักและสงสารเธออย่างจับใจ 2. จางเหมียนเนื่องจากได้ร่วมงานกันในผลงานหนังมากมายหลายเรื่องจนกลายเป็นคู่ขวัญและคู่จิ้นบนจอที่แฟนๆต่างเชียร์ให้พวกเขาคบกันจริงๆแต่สุดท้ายมันก็เป็นได้แค่ข่าวลือเพราะฉีม่งได้บอกว่าเธอไม่คิดว่าเธอจะสามารถก้าวข้ามกำแพงแห่งโลกส่วนตัวที่อาซิงได้ตั้งไว้อย่างสูงตระหง่านได้ 3. จูอินคนที่มารับไม้ต่อสำหรับความเจ็บช้ำระกำใจที่ดันมาหลงรักชายโฉดก็คือจูอินที่รู้สึกตกหลุมรักพระเอกจอมกะล่อนทันทีหลังจากที่ได้ร่วมงานกันครั้งแรกในหนังคนเล็กนักเรียนตัวภาค2 1992และเช่นเคยสุดท้ายก็รับไม่ได้กับนิสัยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งของอสิงจนต้องเลิกกันไปแบบใจสลายหลังจากที่คบกันได้แค่3ปี 4. จางป๋อจื่อในตอนที่เขากำลังเลิกรากับจูอินก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่เขากำลังมีหนังใหม่คนเล็กไม่เกรงใจนรก1999กับการที่ต้องร่วมงานชิดใกล้กับนางเอกน้องใหม่แสนน่ารักอย่างจางป๋อจื่อทำให้มีข่าวลือว่าทั้งสองแอบคบกันแต่สุดท้ายก็มีการเปิดเผยว่ามันเป็นเพียงแค่ความสัมพันธ์แบบศิษย์กับอาจารย์ที่เขาต้องคอยสอนการแสดงให้เธอเท่านั้น 5. ม่อเหวินเหวยแต่คนที่แทรกก็มาเป็นมือที่3ระหว่างความสัมพันธ์ของเขากับจูอินที่แท้จริงกลับเป็นม่อเหวินเหวยที่ได้ร่วมงานกับทั้งอาซิงและจูอินในหนังไซอิ๋ว95เดี๋ยวลิงเดี๋ยวคนว่ากันว่าเป็นเพราะอาซิงให้ความสนใจและให้บทเด่นกับม่อเหวินเหวยมากเกินไปจึงทำให้จูอินงอนและเกิดความร้าวฉานจนต้องเลิกกันไปในที่สุดซึ่งม่อเหวินเหวยก็เข้ามาแตะมือกับจูอินเพื่อรับเวรรับกรรมต่ออีกหลายปีสุดท้ายเมื่อลายออกก็ต้องต่างคนต่างไปเหมือนรายอื่นๆที่เคยเป็น 6. ยูเหวินเฟิงแต่รายที่แสบสันที่สุดและถือเป็นเวรเป็นกรรมที่ตามเอาคืนอสิงครั้งใหญ่ก็คือการคบกับแม่สาวนอกวงการยูเหวินเฟิงที่ถึงกับทำให้อสิงเสียศูนย์เพราะถูกอดีตแฟนสาวคนนี้ฟ้องร้องเรื่องเงินเรื่องทองถึง70ล้านเหรียญในปี2020ที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่อาซิงกำลังแย่ต้องเอาบ้านไปจำนองเพื่อเอาเงินมาพยุงบริษัทการฟ้องร้องที่ว่านี้ได้กลายเป็นข่าวพาดหัวหน้าหนึ่งในสื่อของฮ่องกงนานนับเดือนสร้างรอยด่างและความอื้อฉาวให้กับชื่อเสียงของเขาอีกไม่น้อยซึ่งถึงแม้ในท้ายที่สุดเขาจะเป็นฝ่ายชนะคดีแต่ก็เล่นเอาเสแทดๆไปเหมือนกันเรื่องราวอื้อฉาวนี้อยู่ใน EP ที่147ของช่องครับ 7. หวงเซิงอี้นางเอกหนังคนเล็กหมัดเทวดาในปี2004ที่ก็มีข่าวลือว่าแอบคบหากับอสิงเช่นกันน่าเสียดายที่ท้ายที่สุดความสัมพันธ์นั้นกลับจบลงด้วยการฟ้องร้องกันใหญ่โตที่อสิงฟ้องเรียกค่าเสียหายจากนางเอกสาวหาว่าทำผิดสัญญาบริษัทแมลงวันข่าวชาวเน็ตเซนจีนต่างก็พากันเมาท์มอยว่าสาเหตุที่แท้จริงน่าจะมาจากนิสัยชอบบงการของอสิงนั่นเองที่หัวโบราณไม่อยากให้นางเอกสาวไปถ่ายรูปแบบวับๆแวมๆแต่เธอก็ไม่สนแอบไปถ่ายภาพเซ็กซี่ที่ร้อนจนไฟลุกโดยที่ไม่ขออนุญาตทำให้เขาโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงแล้วหาเรื่องฟ้องร้องเธอในที่สุด 8. พอลลินสันคนนี้อาจไม่ค่อยมีคนรู้ว่าเธอเคยคบกับอาซิงมาก่อนเพราะเธอไม่ค่อยดังเท่าไหร่แม้จะมีงานหนังฮ่องกงอยู่หลายเรื่องโดยเธอเป็นนักแสดงสาวจากสิงคโปร์ที่ได้ร่วมงานกับอาซิงจากหนังคนไม่ธรรมดายืดได้หดได้1995แต่ชะรอยว่าเธออยากจะเดินรอยตามนางเอกรุ่นพี่อย่างน้า13กวนจือหลินในการล่าเหยื่อมหาเศรษฐีหัวงูมากกว่าจึงเลิกราจากอสิงไปหลังจากที่คบหากันได้ไม่นานและ9เยี่ยชื่อเหมยรายสุดท้ายที่เป็นข่าวลือกับอสิงก็คือเจ้าแม่ยู่เมืองอกภูเขาไฟที่ชื่อเยี่ยชื่อเหมยนั่นเองที่เกิดข่าวลือขึ้นก็เพราะว่าเธอได้ร่วมงานกับเขาในหนังเกิดมาต้มตามพรมลิขิต1991แต่สุดท้ายก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือเพราะแท้จริงแล้วเยี่ยจื้อเหมยรู้สึกยกย่องในความสามารถของอสิงเท่านั้นไม่เคยที่จะคิดเป็นอื่นจากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า
สิงนั้นต้องมีปัญหาในการอยู่ร่วมกับคนแน่นอนแต่ถามว่าเข็ดไหมก็น่าจะไม่นะเพราะล่าสุดในปี2021นี่เองที่เป็นข่าวร้อนไปทั่วเกาะฮ่องกงเมื่อมีข่าวว่าอาซิงแอบคบกับเด็กรุ่นหลานอายุแค่17ปีปัจจุบันอาซิงในวัย59ปียังคงทำหน้าที่หลังกล้องต่อไปโดยไม่มีทีท่าว่าจะหวนคืนกลับสู่หน้ากล้องแต่อย่างใดแม้แฟนๆของเขาจากทั่วโลกจะรอคอยการกลับมาของเขาแค่ไหนก็ตามอาซิงก็คืออาซิงลึกลับซับซ้อนและไม่ชอบเปิดเผยเรื่องส่วนตัวอยู่เหมือนเดิมและนี่คือเรื่องราวของราชาหนังตลกที่แท้จริง King of Comedy ตลอดกาลของวงการภาพยนตร์ฮ่องกงโจวซิงฉือ